สวัสดีครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับและนายแพทย์ธรรมชิวัฒน์ นราธรชัยอีกครั้งครับหลังจากที่เราพูดถึงผืนพยาชนิดต่างๆมากมายเลยถ้าเกิดว่าใครนะครับสงสัยอยากจะรู้เพิ่มเติมสามารถไปดูย้อนหลังของเราได้เลยแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงผื่นแพ้ยาผิวหนังนะครับที่ทำให้เกิดเอ็กซิม่าครับคุณหมอมันคืออะไรและมันเกิดจากยาชนิดไหนและมันควรจะรักษายังไงให้มันดีขึ้นหรือมันส่งผลอะไรในระยะยาวหรือเปล่าครับก็คือผื่นผิวหนังที่เกิดจากการแพ้ยาเอ็กซิม่าเอ็กซิม่านี่แปลว่าเมื่อมาไตติสคือผื่นชนิดเนี้ยยาหลายๆชนิดมันทำให้เกิดได้เกิดยังเกิดปอมไขมันอักเสบที่เรียกว่าเซฟโบรอิกเดอร์มาไตติสก็เกิดจากยาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอ็กซิม่าชนิดมันจะเป็นคำรวมๆใช่ไหมครับใช่เกิดนัมมูลาเกิดผื่นแพ้ยาเป็นลูกกลมๆก็เป็นเอ็กซิม่าก็เป็นเอ็กซิม่าก็ได้นะยาทำให้เกิดคอนแทคเดอร์มาไตติสก็ใช่ค่ะนะก็เป็นเอ็กซิม่าเพราะยามันหลากหลายมากเลยนะเป็นเอ็กฟอเรทีฟเดอร์มาไตติสก็คือผื่นแดงทั้งตัวก็เป็นการแพ้ยาชนิดหนึ่งเอ็กซิม่าก็ถือว่าเป็นเอ็กซิม่าเพราะถ้าพูดแล้วจริงๆคำว่าเอ็กซิม่านี่มันความหมายกว้างมากเป็นคำกว้างๆที่เกิดจากการผิวหนังการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงมีการอักเสบเกิดขึ้นซึ่งเราก็สามารถดูได้แล้วก็ด้วยตาเปล่าแล้วก็ต้องหาสาเหตุครับสาเหตุว่ามันเกิดจากการแพ้ยาหรือเปล่าก็ทั่วไปก็ไม่ได้ยากอะไรนะคือถ้าพูดถึงยาเนี่ยมันมีเยอะมากเลยเยอะมากที่ทำให้เกิดผื่นก็คืออย่างเอ็กฟอเรทีฟเดอร์มาไตติสเนี่ยก็เยอะนะอาจจะมีพวกเพนิซิลลินซัลโฟนามายด์นะพวกยาแอนติโอเพนซิลคอนเวอร์ติ้งเอนไซม์อินฮิบิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เกิดยาเพราะฉะนั้นมีมากเลยก็คือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมีอาการแพ้พวกนี้วิธีการเดียวก็คือต้องหยุดยาแล้วในรายที่เป็นรุนแรงนะอย่างถ้าเป็นพวกนัมมูล่าหรืออะไรนี่นะเป็นเล็กๆน้อยๆเป็นคอนแทคหรือเป็นเอ็กซิม่าก็พวกนี้หยุดยาปั๊บก็หายแต่ถ้าในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยเป็นทั้งตัวอย่างเซฟเติมนี่ก็ถือว่าเซฟบริโภคมาแต่เด็กก็ถือว่าน้อยนะแต่ถ้าในรายที่เป็นเยอะๆเป็นทั่วตัวอย่างเช่นเป็นเอ็กฟอเรทีฟเดอร์มาแต่เด็กเนี่ยพวกนี้เราจะต้องแบบต้องให้กินยาต้องทรีตอย่างด่วนเลยบางถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอย่างเอ็กฟอเรทีฟเดอร์มาไตติสมันเป็นทั่วตัวมันก็จะมีการเสียตุนกรดด่างเสียโปรตีนในร่างกายค่ะคนไข้อาจจะมีภาวะฮีโมไดนามิก instability ระบบไหลเวียนโลหิตในรายที่เป็นมากๆอาจจะเสียไปผู้ใหญ่ต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาลก็จะเป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพูดถึงคำว่าเอ็กซิม่าเนี่ยคือเป็นคำรวมๆเลยที่เกิดจากการที่ผิวหนังของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงในการอักเสบใช่ไหมครับในการเกิดต่างๆนานาก็คือเป็นเอ็กซิม่าหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราเกิดผิวหนังเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการทานยาในอย่างแรกที่ต้องทำเลยคุณหมอแนะนำอยู่เสมอว่าให้หยุดยาชนิดนั้นทันทีนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราเกิดการซ่อมแซมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อเราหยุดแล้วแล้วอาการมันไม่ดีขึ้นเราควรจะไปปรึกษาแพทย์เลยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นได้มากยิ่งขึ้นในแต่ละคนนะครับว่าแต่ละคนก็จะมีปัจจัยความเสี่ยงที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีร่างกายที่แข็งแรงเสมอบางครั้งแบบร่างกายของเราไม่แข็งแรงแล้วมันก็จะมีการซ่อนไว้พอเกิดจุดนึงที่ร่างกายของเราอ่อนแอมันอาจจะมีการเกิดมาได้ครับบางคนเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เขาร่างกายอ่อนแอละครับบางคนนี่โหมงานมากเกินไปนะเช่นพักผ่อนน้อยครับแล้วก็มันก็เกิดความเครียดสะสมร่างกายอ่อนแอสะสมพอถึงจุดหนึ่งวันดีคืนดีป๊อกไปเลยนะใช่เพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทนะครับบอกว่าร่างกายของคนเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะคุณหมอนะยังไงการพักผ่อนนะครับการทานอาหารครบ5หมู่การออกกำลังกายนะครับหรือเบสิกทุกอย่างในการดูแลต่างก็ควรจะเป็นสิ่งที่เราควรจะทำแล้วก็แบ่งเวลาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะให้ความสำคัญกับทุกๆด้านของชีวิตไม่ใช่ว่าโอ้งานก็งานสุดโต่งเลยนะครับพักผ่อนก็พักผ่อนสุดโต่งเลยหรือว่าอะไรก็สุดโต่งนะครับมันจะมีต้องมีความบาลานซ์เนาะตามหลักของศาสนาคือเดินทางสายกลางนะครับแล้วก็สามารถรับรู้ได้ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้เราสามารถมีความสมดุลมากที่สุดนะครับแต่กลับมาที่เอ็กซิม่าถ้าเกิดว่าเกิดอาการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราเมื่อไหร่นะครับสังเกตทันทีแล้วก็ปรึกษาแพทย์ทันทีจะทำให้เราสามารถดูแลตัวเองได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับและถ้าเกิดว่าใครนะครับมีคำถามที่อยากจะถามคุณหมอมากเลยอยากจะคุยกับคุณหมอมากเลยว่านี่ผมมีปัญหานู่นสามารถติดต่อได้ด้านล่างเลยนะครับกับคุณหมอโดยตรงเลยเราจะมีวิธีการติดต่อให้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะเข้ามาพบหรือว่าอยากจะเข้ามาปรึกษาก็สามารถมาปรึกษาโดยตรงได้ตามที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณหมอมากครับสวัสดีครับ